กินเส้นปะตรงกลางนะคะตรงที่ม้วนขึ้นมาตรงนี้ใส่ถุงขึ้นผักนะโอเคก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนตัวอักษรที่ลักษณะเนี่ยเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าเรามาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมีตัวอักษรทั้งหมดกี่แบบก็มาดูที่ประเภทแรกนะคะก็คือประเภททีละงานะเนาะประเภททีละงานะเนี่ยก็จะเป็นพวกคำศัพท์ทั่วไปนะคะซึ่งมีคำศัพท์เยอะมากๆเลยนะคะที่ใช้ตัวอักษรทีละงานะแล้วก็ทีละงานะเนี่ยยังใช้ในการอ่านคันจิด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทีละงานะสำคัญมากๆนะคะในการเรียนไวยากรณ์ต้องคำศัพท์หลายๆอย่างเลยนะคะตัวนี้นะตัวนี้สำคัญมากๆนะคะตัวนี้ต่อมาเรามาดูประเภทที่2นะคะประเภทที่2ก็คือคาตาคานะนะอักษรคาตาคานะเนี่ยหลายคนก็ถามนะคะว่าคาตาคานะเนี่ยเขามีมาเพื่อใช้คำศัพท์นะคะใช้เป็นคำทับศัพท์คำทับศัพท์ภาษาที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศนะคะภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นคำว่ากล้องก็คือคำว่าคาเมระก็คือเป็นคำที่มันยืมมาจากภาษาต่างประเทศคำว่าคาเมระใช่ไหมคะยืมมาจากภาษาอังกฤษเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะต้องชี้มาทางนี้ชี้แนวงอนนะคะมาทางด้านซ้ายมือแล้วก็เส้นที่1เสร็จแล้วจะรับเส้นที่2ปุ๊บแหลมๆขึ้นมาจะไม่ไอ้ตรงโค้งๆเนี่ยจะไม่เกินสูงให้อันเนี้ยจะไม่เกินไหลมันจะไม่เกินเส้นปะตรงกลางนะคะตรงที่ม้วนขึ้นมาตรงนี้มันจะไม่เกินเส้นปะตรงกลางเนาะแล้วก็ปึ๊บเส้นที่สามตรงนี้นะคะประมาณนี้ได้ไหมโอเคนี่ตัวโอ๊กนะคือถ้าไม่ขีดก็จะไม่เห็นภาพบางคนก็จะเขียนเอ็นเอียงเป็นแบบลงมาทางขวานิดนึงเอียงมาทางขวานิดนึงแล้วก็แตะตรงกลางม้วนขึ้นไปลงมาโอเคไหมตรงนี้ต้องเท่ากันโอเคไหมตรงนี้ต้องอยู่ตรงกลางเนาะต่อมาอีก1ตวัดเช่นตรงนี้ตวัดนะคะแล้วก็ปึ๊บตรงนี้ต้องเท่ากันเนาะโอเคไหมตรงนี้จะต้องเหลือโอเคไหมตัวอีกต่อมาตัวอุ1 2ที่บอก